คเปิดก่อนได้เปรียบนี่เฮ้ยอีกแม่งขออีกแม่งขออีกแม่งขอยิงไม่เถอะสำหรับใครที่สนใจจะเติมเกมซอสเศษแมนนะครับผมขอแนะนำเลยร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะครับรับเติมเกมมือถือทุกค่ายทุกเกมถูกมาเติมเองสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับติดต่อได้เลยเพจไลน์ Facebook นะครับผมโอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในช่องน้องแม่ดำตัวอ้นกลมหรือช่อง Black Cat อีกเช่นเคยนะครับกลับกันอีกครั้งสำหรับเกมซอสเศษแมนนั่นเองวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปหรือว่าคอนเทนต์นะครับรีวิวปืนเลเซอร์นะครับซึ่งปืนเลเซอร์นะครับข้อดีของมันเลยคือยิงแรงนะครับแล้วก็เป้านิ่งนะครับข้อเสียก็คือมันยิงไกลๆไม่ค่อยโดนนะครับค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่เรื่องความแรงนี่ถือว่าค่อนข้างดีครับสำหรับปืนเลเซอร์นะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปืนโปรดของผมนะครับที่ชอบเล่นมากๆเลยนะครับส่วนตัวผมก็เหมือนเคยฮะเล่นไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วเกมแบบนี้แต่ว่าผมก็จะมารีวิวในส่วนของปืนเลเซอร์ให้ชมกันครับว่ามันแรงแค่ไหนครับเดี๋ยวไปรับชมภายในเกมไปเลยไปรอบนี้จะได้ลงจะได้ลงดีๆเขาไปดีไม่นี่โดดนะไม่ถึงเนี่ยจะได้รีวิวปืนไม่ได้วันนี้โอ้ยนี่เลเซอร์โอเคลืมบอกฮะมันมีเลเซอร์2แบบนะคุณผู้ชมมันมีเลเซอร์ปืนกลนะครับกับที่เป็นเลเซอร์เลยที่เป็นสไนนะครับเฮ้ยมีข้างหน้าเราเลยครับสวยจ้าโอเครีบเก็บให้เพื่อความชัวเพื่อความชัวเก็บ2ครับแม่นมากเลยนะโอ้ตัวจริงครับเดี๋ยวล้อข้ามมาเขามีอย่างต่ำ3คนนะที่ผมเห็นเมื่อกี้เดี๋ยวเพื่อนเราลงไหนเดี๋ยวเราจะลงไปพร้อมๆเพื่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเก็บปืนเลเซอร์นะฮะมารีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนกลหรือว่าเป็นสไนก็ตามแต่นะลงตามเขาแล้วกันอย่าเป็นใหญ่ใจต้องนิ่งนะฮะโอเคเพื่อนลงไหนตามนั้นนะโอ้กระตุกกระตุกเฮ้ยเอาปืนก่อนก็ได้เปรียบนี่ไม่ได้รีวิวเลเซอร์เลยดีไงสักทีเถอะโอเคครับเดี๋ยวรอบนี้จะได้รีวิวเป็นในส่วนของสไนป์เลเซอร์นะครับโอเคดีกว่าไม่มีไว้ก่อนแล้วกันเอานี่ไงมีปืนกดด้วยเบอร์4เราเดี้ยงแล้วเหรอเอ้ยโอ้โหพลาดไม่นะเพื่อนช่วยด้วยกดปิดไว้คลิกขวาเฉยเลยกีลั่นกดคลิกขวาเฉยครับนู่นข้างล่างอ
ลยไงเอ้ยไม่โดนได้ไงวะโอ้ไปจะนอนโดนมายิงไม่โดนเฉย thank you เพื่อนโอ้รอช็อตนี้มานานแล้วแหมทีนี้มันดีจริงมาแล้วจ้าเออมาแล้วมาแล้วเราสแตนบายที่เรือเหาะแล้วกันนี่น่าจะอยู่ที่สูงได้เปรียบครับรอด้วยเพื่อนเฮ้ยตรงนู้นก็มีตรงไหนก่อนมีคนเห็นมีคนเห็นตัวนาทีหนึ่งเป้าค่อนข้างนิ่งนะครับถ้ายิงเนี่ยคือโดนแน่ๆครับถ้ายิงมีสโคปได้จะดีกว่านี้มั่นใจว่าอยู่หนักมากโอ้เพื่อนนายแย่งผลงานเราหมดเลยอะช็อตสุดท้ายที่ได้เป็นที่หนึ่งในวันนี้ฮะยังไม่ได้ยิงใครเลยปืนที่ไม่ได้ยิงใครเลยได้แค่แอสซิสต์นี่วิ่งรอบอ่ะนะอยู่ไหนวะ Marking target location โอเคนะเอออีกแม่งเถอะอีกแม่งอยู่หลังหินฮะประชิดประชิดเห็นขอยิงแม่ง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 เออขอยิงนี่เถอะไอกระตุกด้วยนี่แหละระยะประชิดคืออย่างนี้แหละมันจะยิงแม่นมากแล้วก็แรงนึกว่าจะไม่ได้ยิงใครเลยเนี่ยขอบ้างเถอะเก่งกันเหลือเกินโหคนนี้เก่งมากครับเนี่ยฆ่าไป12ฆ่าไป7ฆ่าไป5ผมฆ่าแค่3อ่ะคือทีมนี้เก่งมากครับคือผมแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลย โอเคครับคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวปืนเลเซอร์นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะผมก็ไม่ใช่คนที่เล่นเกมสไตล์ยิงปืนเก่งอ่ะเป็นว่าโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดระยะใกล้เนี่ยผมมองว่าสำหรับคนที่ยิงไม่แม่นเนี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแถมยังใช้กระสุนเดียวกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสไนเปอร์นะครับหรือว่าตัวไรเฟิลนะครับก็ถือว่าโอเคเลยยิ่งเรามีไอตัวในส่วนของแม่นยำอ่ะมันจะทำให้เป้านิ่งมากขึ้นครับและยิ่งมีสโครปเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ปืนเลเซอร์นั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ครับเกมซอสเสร็จแล้วนะครับรีวิวปืนเลเซอร์นะครับในช่องน้องแม่ดำตัวต้นกลมหรือช่องแม็กแคทเนี่ยน้องๆหนูๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญเลยกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆหรือว่าไลฟ์ใหม่ๆจากช่องผมเนี่ยน้องๆหนูๆจะได้เห็นเป็นคนแรกนะครับสำหรับนี้ครับเกมซอสเทรดแมนนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับอ่ะเกือบลืมบอกไปนะครับมีกลุ่มซอสเทรดแมนอยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็มีรับวาดภาพโลโก้เลยนะครับจิ้มไปที่ลิงก์ใต้ไลฟ์ได้เลยนะครับแล้วก็มีเพจรับเติมเกมด้วยนะจ๊ะอ่ะไปก่อนนะครับจุ๊จ๊ะ